สตรอเบอรี่บอนครอคโคไดสเก็ตบอร์ดคิกแอปเปิลแซนด์วิชไทเกอร์เทนนิสอีทแพลเน็ตแอนแร็กเก็ตแบดมินตันแคทเสียงดังๆหน่อยครับแคทไลเบอรี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีสอบกันนะครับเตรียมตัวกันมาให้พร้อมนะครับพี่เจ๋งมาพี่ที่เป็นดาราเหรอจำได้เคยเห็นเดินผ่านในทีวีเฮ้ยพี่เจ๋งอยู่ไหนอ่ะพี่เจ๋งอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยเราไปเร็วพี่เจ๋งพี่เจ๋งเฮ้ยว่าไงว่าน้องคือพี่เจ๋งที่เขาเจ๋งสุดแล้วแกเคยเป็นนักเรียนที่เนี่ยได้ข่าวว่าโง่สุดๆแต่ตอนนี้ได้เดียบได้ดีเป็นดาราไปแล้วสงสัยแกคงมีวิธีเด็ดๆถึงเรียนผ่านได้พี่ครับพี่กลับมาทำอะไรที่โรงเรียนนี้ครับเฮ้ยพอดีครูเขาเรียกพี่ให้กลับมาถ่ายโปสเตอร์โรงเรียนว่ะประชาสัมพันธ์ผมเป็นทายาทของพี่นะผมนั่งโต๊ะของพี่ด้วยโต๊ะที่พี่สลับว่าเจ๋งเป๊ะไงพี่เฮ้ยจริงเหรอเยี่ยมเลยน้องพี่จะบอกอะไรให้เองเนี่ยเป็นคนที่สืบทอดตำนานต่อจากพี่นะเว้ยตำนานของความเจ๋งเป๊ะที่สำคัญคือเองต้องรักษาโต๊ะตัวนั้นไว้ให้ดีๆอย่าให้ตำนานของพี่ต้องเสื่อมเสียนะเว้ยสนใจไหมเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์ติดต่อเอาไว้แขนมานี่เบอร์พี่นะมีไลน์โทรหาพี่ได้ทุกเมื่อแต่บางทีถ้าพี่ติดงานละครก็พี่จะโทรกลับแล้วกันเจ๋งเป้งโอเคป่ะอย่าลืมที่พี่บอกนะครับย่า ไปก่อนไว้น้องใช่มันจะไม่จบแค่นี้ง่ายๆแน่อย่าอย่าไม่อย่าอึ๊บพอแล้วฮัลโหลพี่เจ๋งผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยอ่ะมีอะไรพี่ช่วยว่าว่ามาดิคือผมพรุ่งนี้ผมจะมีการสอบอะพี่แล้วผมไม่ได้อ่านหนังสือมาด้วยถ้าผมสอบตกแม่เอาผมตายแน่พี่เลยผมอยากให้พี่แบบช่วยสอนการโกงข้อสอบหน่อยพี่เฮ้ยถ้าจะบอกนะเองมาถูกทางแล้วชายาเสงเนี่ยตำนานของพี่เนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะโชคด้วยนะเว้ยแล้วผมต้องทำไงอะพี่ง่ายมากน้องข้อแรกเนี่ยปีนข้อสอบข้อสอบเนี่ยเวลาก่อนจะสอบอ่ะเขาจะมาเก็บไว้ที่โรงเรียนก่อน1วันแล้วเองก็ปีนไปห้องอาจารย์ก่อนจากนั้นก็จดคำถามมาทำก่อนสอบ1วันแล้วก็เอาโพยเข้าห้องไปนะดีไหมง่ายๆแค่นี้เองพี่จะบ้าเหรอผมอ้วนจนตายห่าผมจะไปปีนได้ไงพี่เอางี้วิธีดั้งเดิมเว้ยข้าใช้บ่อยมากโพยเจ๋งครับเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวเข้าฉากนะครับงี้โพยเนี่ยคือข้อแรกนะเองต้องไปตีซีกับเพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องเว้ยแล้วให้มันจดเอาคำตอบทั้งหลายเนี่ยไปไว้ที่ห้องน้ำจากนั้นเองก็ขออนุญาตอาจารย์เนี่ยไปห้องน้ำแล้วก็ไปเอาโพยเข้าทำในห้องแค่นี้ง่ายๆสบายผ่านแล้วก็อย่าลืมทำเลที่นั่งสอบที่ดีที่สุดเนี่ยคือมุมหลังห้องริมหน้าต่างอย่าลืมจำไว้แล้วเจ้าครูจับได้พี่
เวลาครูมาเนี่ยเองก็เอาโพยตีดอกน้องหน้าต่างแล้วทีนี้ก็จะจับไม่ได้นะง่ายไหมเจ๋งๆน้องชาติครับครับพีพวกเธอมีเวลาทำกัน1ชั่วโมงนะตั้งใจทำกันให้เต็มที่ที่ครูสอนไปก็เอามาใช้กันนะโอเคเริ่มไดสรทินเมื่อกี้เธอทำอะไรทำอะไรนะครูไหนมาค้นตัวหน่อยสิอะไรเนี่ยครูผมทำอะไรผิดเนี่ยไหนดูกระเป๋าหน่อยมันไม่มีครูจะค้นทำไมเนี่ยเสียเวลาแล้วครูไหนดูเฉยๆดูกระเป๋าของเกงหน่อยถือว่าครูทำอย่างเงี้ยถือว่าครูปลอบปลอมผมนะแม่ผมเป็นทนายนะครูถ้าเป็นอย่างเงี้ยครูไปคุยกับแม่ผมไหมข้อสอบต่อไปเดี๋ยวก่อนสารทินอะไรอีกนะครูน่าเบื่อเหลือเกินอะไรอีกครูเจอหรอยังไงก็ไม่เจอผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเสียเวลาเปล่าๆครูพี่สลักว่าเจ๋งแป้งไงพี่เจ๋งแป้งเจ๋งแป้งไอ้พี่เจ๋งแป้งไอ้เจ๋งพี่ทำดีทำดีทำดีไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งทำดีทำดีอยากด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นกตัญญูหกเป็นผู้รู้รักรังงานเจ็ดต้องศึกษาให้เฉียวชาญต้องมานะปากบันไม่เกียจไม่คร้าน